สำหรับลุคแต่งหน้าในวันนี้นะคะหนูได้แรงบันดาลใจมาจากสาวฮันโซฮีนะคะหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อว่ายูนาบีในช่วงนี้นั่นเองนะคะคือด้วยความที่หนูดูซีรีส์เขาแล้วแบบชอบมากอะเป็นนางเอกที่แบบหน้าสวยหน้าหวานแบบหน้าสวยมากทุกคนหนูก็เลยไปส่องไอจีเขานะคะแล้วคือหนูไปเจอลุคนึงที่แบบลุคเนี้ยเขาสวยมากก็เลยเลือกลุคนี้นะคะมาทำคลิปกันนะคะอันนี้ก็ทาครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันเลยนะผิวหน้านะคะก็จะใช้เป็นตัวโปรดตัวเดิมนะคะที่ใช้มาหลายคลิปมากเลยนะก็คือ2ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของ MAC นะคะ Life Full C แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ NARS นี่สังเกตว่าลุคเนี้ยเขาไม่ค่อยมีแบบสีแก้มเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยเน้นสีแก้มในลุคนี้แต่ว่าเราจะทานิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้มันซีดนั่นเองนะนี่นะคะนี่ก็จะใช้เป็นของ MAC นะคะสี508นะคะชื่อว่า Hug Me นะสีประมาณนี้ทำมันทับปากด้วยนิดหน่อยต่อไปมาดูที่คิ้วนะคะเขาเขียนคิ้วน้อยมากคือคิ้วเขาดูเป็นธรรมชาติมากๆนะหนูก็เลยจะแค่ปัดคิ้วนะคะแล้วก็ใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะอันนี้ใช้บ่อยมากปัดออกนิดนึงนะคะเป็นธรรมชาติมากคือแต่งน้อยๆแต่งเบาๆนะพอได้คิ้วที่เป็นธรรมชาติแล้วนะคะนุ้ยก็จะมาปัดเป็นมัสคาร่าคิ้วนะคะของเปียนะคะ Last Eyebrow Shaper เป็นคล้ายๆแบบมัสคาร่าแบบนี้เอาไว้ปัดคิ้วให้มันตั้งขึ้นต่อไปเดี๋ยวจะมาปัดแป้งนิดนึงนะคะให้หน้าไม่มันก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะของ Laura Mercier ใช้แป้งจุ่มนะคะปัดที่มือแล้วก็เอามาแตะเบาๆเพราะว่าลุคนี้หรือว่าเขาแบบทาแป้งน้อยมากลุคยังมีความฉ่ำๆอยู่นะคะเราก็แค่จะปัดไปเพื่อที่จะให้รองพื้นมันเซตกับผิวสำหรับตานะคะจากที่เห็นคือเขาแต่งเป็นสีแบบน้ำตาลทองนะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์น้อยมากนะคะบางมากแล้วก็ไม่ติดขนตาปลอมด้วยทำได้ไงแต่งออกมาสวยขนาดนี้นะโดยพาเลทที่หนูจะใช้นะคะจะใช้เป็นอันนี้นะคะของ The Balm นะข้างในเนี่ยก็จะมีหลายสีแต่ว่าหนูจะเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะสีทองแล้วก็มีสีแดงแตะๆนิดนึงนะคะที่ห่างๆตานิดหน่อยโดยขั้นตอนแรกนะก็จะลงเป็นสีน้ำตาลก่อนนะคะนี่ใช้แปรงที่หัวเล็กๆนะคะแตะไปที่ใต้ตาด้วยจากนั้นก็จะใช้สีทองนะคะแตะไปที่หัวตาทั้งด้านล่างและด้านบนแล้วก็สุดท้ายนะคะนี่จะใช้เป็นสีแดงนะคะสีนี้นะแตะไปที่ห่างตานิดหน่อยนะคะไลเนอร์คือเขียนบางมากนะคะชิดขอบตาเลยแล้วพอมาถึงตรงหัวตานะคะกับหัวตาล่างเนี่ยหนูจะใช้เป็นดินสอนะคะสีน้ำตาลเหมือนกันนี่ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเชดดิ้งนะคะกรอบหน้าให้เรียบร้อยต่อไปนะคะจะมาปัดแก้มแถวๆนี้นะคะให้ดูเป็นเงานิดหน่อยนะคะโดยหนูจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของ Laura Mercier นะคะ Chic Palette นี่แต่ว่าหนูจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะเหมือนกับแตะให้เขาดูเป็นเงานิดหน่อยอะขั้นตอนสุดท้ายนะคะมาทาปากกันนะหนูจะใช้เป็นของ MAC นะคะรุ่น Love Me นะเป็นลิปจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้สีนี้นะคะมาผสมนะอันนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบแดงๆชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะลุคแต่งหน้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอไปแต่งตัวทำผมนะคะเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูฟินิชลุคกันค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ